สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัปเดต10จังหวัดติดโควิด19เยอะสุดวันนี้ก็ติดรายงานความคืบหน้าสถานการณ์โควิดวันนี้การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19หรือสบค.ตรวจสอบอัปเดต10จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด19สูงสุดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19ในประเทศรายใหม่วันที่13พฤษภาคม2564จำนวน10อันดับแรก1กรุงเทพมหานคร1069ราย2สมุทรปราการ194ราย3ปทุมธานี105ราย4นนทบุรี78ราย5สุราษฎร์ธานี73ราย6สมุทรสาคร57ราย7ชลบุรี56ราย8ประจวบคีรีขันธ์41ราย9พระนครศรีอยุธยา39ราย10ระยอง30รายทั้งนี้กรุงเทพมหานครติดเชื้ออันดับ1ยอดสูงขึ้นทะลุ1,000คนจับตาสมุทรปราการปทุมธานีสุราษฎร์ธานีสมุทรสาครประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาและระยองยอดเพิ่มมากกว่าวันนี้สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มโควิดจำนวน6จังหวัดกรุงเทพมหานครชลบุรีนนทบุรีเชียงใหม่ปทุมธานีและสมุทรปราการอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านระวังป้องกันตัวเองให้ดีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ